สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Madness อีกเช่นเคยนะครับผมกับเกมมิ่งเล่นเกมกันต่อกับเกมนารากะเบรคพอยต์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นครั้งที่2นะที่ผมได้มาเล่นอันนี้ต่อจากครั้งที่แล้วที่เปิดด้วยการชนะไปนะครับวันนี้ผมจะมาฝึกตัวนี้ต่อนะชายโยเวตัวใหม่นะครับที่เราเพิ่งซื้อมานะครับผมที่ผมซื้อมาซึ่งความยากอยู่ระดับ3แต่จริงเขาเก่งนะท่านผู้ชมผมก็จะมาเล่นตัวนี้ต่อเอาเป็นว่าไม่เสียเวลาผมขอกดเลยแล้วกันนะเล่นโซโล่แมตช์โซโล่แรงค์แมตช์ไปครับถือว่าเป็นการฝึกสกิลแล้วก็ผมจะมาทำอีเวนต์ด้วยก็คืออีเวนต์อันนี้เนี่ยนะครับอีเวนต์ในการเก็บเหรียญทองซึ่งเหรียญทองเนี่ยครับทุกคนเห็นไหมมันมีอีเวนต์ใช่ป่ะเก็บเหรียญทองมาปุ๊บๆแล้วมันจะสามารถแลกของได้ท่านผู้ชมนี่เลยไหนนะนี่ครับคือผมจะแลกหอกอันนี้อยากได้มากซึ่งมันเป็นสกินหอกเนี่ยเท่มากนะท่านผู้ชมสกินหอกนะครับถ้าก็คือจริงๆเราแค่ทำอีเวนต์ไปเรื่อยแล้วเก็บสะสมเหรียญทองนะครับผมมันก็น่าจะพอต่อการแลกหอกอันนี้นะเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูซิมันสวยแค่ไหนอันนี้เป็น PV โฆษณาสกินหอกของเขานะโอ้ยนอนจะหนาวตายอยู่แล้วท่านผู้ชมแล้วนอนมาเฝ้าดอกไม้ทำไมอ่ะคือนอนจะหนาวตายแล้วนะอันนี้ก็สกินนะสกินนี้เขาลดราคาเยอะมากถูกมากซึ่งผมก็ซื้อมาแล้วเช่นกันออกมันเป็นสตอรี่ของ2คนนะชายหนุ่มกับหญิงสาวนะท่านผู้ชมเป็นสตอรี่แน่เลยจริงๆหวังว่าจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันสวยมากสกินสวยมากไอ้ดอกไม้แดงๆนี่มันเป็นดอกไม้ประจำเกมเนี่ยท่านผู้ชมผมจำชื่อไม่ได้ละมันชื่อดอกอะไรแต่เหมือนคุ้นๆว่ามันเหมือนเป็นโอ้โหอันนี้พระเอกของเราท่านผู้ชมอย่างเท่ครับผมอย่างเท่เฮ้ยผมเพิ่งเคยเห็นพีวีนี้นะไม่เคยเห็นมาก่อนเฮ้ยเหมือนเป็นโลกคู่ขนานทุกคนผมขนลุกจริงกูสบัมผมขอสู้กับบอสอันนี้ตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอย่างเท่เลยท่านผู้ชมเออเกมนี้มันจะมีโหมดที่แบบไปต่อสู้กับปีศาจด้วยนะน่าจะโหมดนี้แน่เลยคือเหมือนเราเก็บของเก็บอะไรแล้วไปสู้กับปีศาจอะที่ไม่ใช่เป็นแบทเทิลรอยัลอะครับมันในโหมดนั้นโอ้ยอย่างเท่เลยเฮ้ยนี่ไงมาแล้วนางเอกมาแล้วโอ้โหฉันไม่อยากให้คุณตายฉันอยากให้คุณอยู่ฉันไม่อยู่อย่างเท่ครับผมขนลุกจริงนะเหมือนนางเอกนี่เขาตายเหรอฉันจะอยู่ฉันจะทำทุกอย่างฉันจะรับคุณโอ้ยังเท่拼成神化作剑เอ้าคืนชีพเฉยวะท่านผู้ชมนี่ไงมันเป็นสกินชุดนี้กับสกินดาบแล้วก็สกินผู้ชายกับสกินออกซึ่งสกินผู้ชายอะลดราคาเยอะมากผมจัดมาละโอ้โหยังเท่เลยแล้วแมตช์ผมเอ้ยแมตช์ผมมาพอดีว่ะทุกคน เล่นก่อนแมตช์มาพอดี26วิไปไหนกันดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปบนกันแล้วนะคือผมเป็นสายรักสงบนะท่านผู้ชมก็คือเกมนี้ถ้าใครอยากจะลองประลองฝีมือแล้วก็ฝึกฝีมือเนี่ยลงไปตรงเนี้ยเนี่ย3คนอยู่ตรงนี้นะครับเอาเป็นว่าผมเป็นสายรักสงบเดี๋ยวเราจะไปข้างบนเพราะว่ามันมีเควสด้วยซึ่งผมรับเควสมาก็คือต้องมีชีวิตรอด10นาทีนะครับอย่างต่ำมาดูกันว่าเดี๋ยวผมจะมีชีวิตรอดถึง10นาทีมั้ยไม่ได้นะต้องรอดนะท่านผู้ชมไม่รอดผมก็จะหนีอ่ะคือขอทำเควสหน่อยเพราะว่าเวลามันจะหมดละเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเควสไม่เสร็จเควสเก็บเหรียญทองนั่นแหละท่านผู้ชมผมเลยรีบต้องรีบเข้ามาเล่นนะครับคือเมื่อกี้ PV สวยมากสกินก็อลังการงานสร้างอ่ะเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นบนกันครับไปครับขอล็อกแมปก่อนคืนนี้ผมเพิ่งจบจากพาวเวอร์มาเลยเนี่ยแล้วก็มาต่อเกมนี้เลยบันเทิงครับบันเทิงเราก็จะเป็นซาเล้งเก็บของไปก่อนนะแรกทุกคนครับซาเล้งเก็บของนะท่านผู้ชมเฮ้ยดาบฟ้า
คือผมไม่ชอบปืนนะอย่างที่บอกปืนเล่นไม่เป็นยิงไม่แม่นเดี๋ยวเอาไว้ฝึกทีหลังคือเรามาว่ากันต่อดีกว่ากับการแนะนำเกมพาร์ทที่2เกมนี้เนี่ยมันเป็นเกม Survival เนาะ Battle Royale เก็บของใช่ไหมทุกคนก็ควรจะมุ่งหน้าเก็บของตอนเริ่มเกมคือมันต้องว่องไวด้วยแล้วก็ถ้าเราเก็บช้าเราจะโดนตบได้นะผู้ชมนะเราต้องว่องไวมากเลยมันเป็นเกมที่ต้องใช้ความไวแล้วก็ใช้ทักษะขั้นสูงอย่างที่บอกตาต้องดีหูต้องไวใจต้องเน่งนะครับท่านผู้ชม เป็นเกมฝึกสมาธิหรือเปล่าไม่รู้นะมันน่าระดับหนึ่งนะเพราะว่ามันต้องเอ้ยเราได้ของวงมาแล้วนี่หว่าเพราะว่าเราต้องใจนิ่งอ่ะเออฝึกใจแล้วกันฝึกใจให้นิ่งนะครับฝึกใจให้เข้มแข็งเป็นเกมฝึกใจให้เข้มแข็งเฮ้ยยาโอเคยาเรามี2อันพร้อมเฮ้ยเอายาอีกอันดีกว่าเดี๋ยวยาไม่พอท่านผู้ชมคือเดี๋ยวโดนตีแล้วเดี๋ยวเราต้องเติมเลือดไงเรายาไม่พออ่ะเควสก็คือเล่นเกมนี้ต้องทำเควสด้วยนะเพราะมันจะได้ตังค์อันนี้เควสให้ไปตีละครั้งนะครับเดี๋ยวไปตีละครั้งเฮ้ยโอ้ my god ดูโอเบสสีทองครับผมโอ้โหคือจริงตั้งแต่เล่นมานะกว่าจะเจออาวุธทองอ่ะคือบางทีเล่นไป10ตายยังไม่เจออาวุธทองเลยท่านผู้ชมการที่เราเจออาวุธทองตั้งแต่แรกๆแบบเนี้ยมันดีต่อใจครับมันดีต่อใจเป็นกำลังใจให้เราต่อสู้ในครั้งนี้เอาเป็นว่าเราไปตีละครั้งกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ของน่าจะโอเคละเหลือรูนเดี๋ยวไปตีละครั้งกันครับอย่าลืมนะท่านผู้ชมการวิ่งแล้วสไลด์เนี่ยมันเป็นเทคนิคอย่างนึงซึ่งไม่รู้ว่าดีจริงไหมแต่ว่าเห็นคนเก่งเขาใช้ผมก็เลยเรียนแบบมาการที่เราจะเก่งนะท่านผู้ชมเราต้องเรียนแบบคนเก่งนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามอันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเพราะว่าคนเก่งอ่ะเขาจะเทคนิคเยอะนะเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาจากคนเก่งนะท่านผู้ชมโอเคไปเดี๋ยวปฏิละครับเอ้ยกองเขียวคือมันตาต้องไวจริงเห็นไหมกองเขียวอยู่ตรงนี้กองดาวอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยตามันต้องว่องไวมากนะครับมาตีละครั้งกันหนึ่งทีเพื่อทำเควสเราจะได้ตังค์ชุ่งชิงคง3ทีโอเคได้ละไม่มีศัตรูอยู่แถวนี้นะท่านผู้ชมเห็นไหมคือถ้าตีละครั้งแล้วมีศัตรูมันจะขึ้นบนแมปเลยว่าเป็นสีแดงท่านผู้ชมอันนี้คือปลอดภัยนะปลอดภัยเฮ้ยพอดีเลยขอซื้อของหน่อยครับนี่เหรียญเห็นไหมรอบก่อนยังไม่ได้ซื้อของเลยเหรียญเรามี 8,000 นี้เป็นร้านค้าท่านผู้ชมมันอยู่ตามแมปแล้วก็ผมจะเปิดช่องรูนเนี่ยเปิดช่องรูนหน่อยเปิดอีกช่องนึงแล้วก็สุ่มรูนนี่ในเกมยังมีกาชาท่านผู้ชมเนี่ยมันมีโอกาสสุ่มได้รูนทองเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บตังค์ไปเรื่อยมาสุ่มรูนหารูนทองนะครับอันนี้เป้าหมายของการทำเควสเก็บเงินนะแล้วก็การเก็บเงินได้มาจากการทำเควสแบบเมื่อกี้ที่ผมทำที่ไปตีละครั้งหนึ่งเก็บตามกองอีกหนึ่งนะครับหรือว่าฆ่าคนก็ได้ใครที่โหดๆก็ไล่ตีเลยครับเงินเยอะมากยิ่งฆ่าคนพิสตอลอีกแล้วเอาปืนเอามาหน่อยได้นะโอเคคือการฆ่าคนมันจะได้ตังค์เยอะมากเอ้ยอะไรกองทองอยู่ที่พื้นเห็นไหมตาเราต้องไวนะท่านผู้ชมพิสตอลอีกแล้วไม่อยากได้พิสตอลไม่อยากได้ปืนรอบนี้เราจะให้ดาบคู่ทองอันนี้แบกเรานะเฮ้ยเรามีตังค์3,300แล้วขอสุ่มรูนอีกรอบนึงคือการสุ่มรูนหนึ่งทีมันใช้2,000เท่าไหร่เนี่ยเรามาดูเนี่ย2,250ผมสุ่มปุ๊บโอ้โหฟ้าวดวงกาชานี่ไม่ได้เลยท่านผู้ชมครับชาโดกำลังมาแล้วชาโดกำลังมาเราต้องเข้าวงนะท่านผู้ชมอย่าลืมเดี๋ยวผมเล็งไปวงก่อนเลยไปตรงนี้ตอนนี้ยังไม่เจอใครนะยังสงบดีเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงปืนว่ะเสียงปืนปะเดี๋ยวผมหูฟาดเหมือนผมได้ยินเสียงปืนหรือว่าผมหลอนวะแต่ชาโดมาละคือเกมนี้มันจะมีขึ้นบอร์ดนะครับว่ามีอีเวนต์อะไรทุกอย่างเนี่ยเราต้องคอยเนี่ยมันต้องรับข่าวสารด้วยมันเหมือนเป็นฮังเกอร์เกมเลยท่านผู้ชมในฮังเกอร์เกมใช่ไหมมันก็จะมีข่าวสารว่าคนนี้ตายเหลือกี่คนอุ้ยมีคนมาผมได้ยินเสียงนี่มาอุ้ยผมจะตายผมหนีก่อนเหมือนมันมี2คนเลยว่ะท่านผู้ชม
นี่ไงจริงด้วย2คนว่ะผมขอหนีก่อนให้เขาสู้ไปก่อนให้เขาสู้กันเดี๋ยวผมไปเก็บซากไอ้ล่วงแล้วโอ้ยโอ้โหเคาน์เตอร์ดาบล่วงไอ้คนนี้มันเก่งนะผู้ชมไม่เอาละไม่เล่น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 ไปไปไปเราหนีก่อนปล่อยเขาสู้ไปก่อนผมไม่ไหวเดี๋ยวผมขอเติมโล่ก่อนให้เขาสู้กันนายเขาสู้เสร็จยังเดี๋ยวเราเข้าไปบวกไอ้นี่มันเก่งมากเลยท่านผู้ชมไปครับตัวนี้ต้องได้ตัวนี้ได้แล้วหนึ่งตัวนี้ยังได้โอ้โหเคาน์เตอร์ว่ะพอเคาน์เตอร์เราโอ้ยได้ทั้งสองทุกคนโอ้โหเยี่ยม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 คือเมื่อกี้ผมตั้งใจอยู่ขออภัยนะทุกคน ไม่ทันคือถ้าตั้งใจสู้เนี่ยมันพูดไม่ได้จริงๆหรอท่านผู้ชมมันใจเต้นเลยนะเฮ้ยเราเก็บได้2วะท่านผู้ชมเอาเรื่องอยู่คือเอ้ยมาอีกแล้วโอ้โหให้ได้พักผ่อนบ้างให้ได้พักผ่อนบ้างครับพี่ครับขอพักผ่อนบ้างครับไม่ให้ได้พักเลยเว้ยเฮ้ยให้มันติดไปก่อนแล้วเราไปดีกว่าเนี่ยให้เขาโดนวงทุกคนเป็นแผนเห็นไหมเฮ้ยผมติดเองละแย่ละโลกละโลกคือดึงไม่ไปเลยเมื่อกี้คือเมื่อกี้ไอ้นั่นมันจะเล่นผมไงผมก็เลยต้องแบบต้องหลบหน่อยมันจะเล่นผมเลยต้องไล่มันออกไปก่อนเฮ้ยฟินิกมาพอดีด้วยว่ะฟินิกอยู่ไหนท่านผู้ชมไม่ทันละโอ้โหไม่ทันครับฟินิกอยู่ไกลจบเลยคือปกติผมจะต้องเล่นฟินิกทุกครั้งนะเพราะว่ามันจะได้ของครับโอ้ยไม่หมดดีกว่าเรายังไม่เข้าวงเลยอันนี้ก็เป็นให้ทุกคนได้ดูนะว่าวงเป็นยังไงโอ้โหเกือบตายว่ะเอาชีวิตรอดจากวงอ่ะได้รูนมาหนึ่งเฮ้ยแล้วนี่เฮ้ยมันยังมาเอาอีกเหรอวะอย่าเพิ่งดิคือเขาเอาจริงว่ะท่านผู้ชมเอาเยอะด้วยโอ้ยเดอะเคาน์เตอร์เลยครับเฮ้ยไม่ไหวอย่าเพิ่งไม่ไหวคือถ้าไม่ไหวเราก็อย่าสู้นะท่านผู้ชมไม่ไหวเราหนีเถอะถ้าเราจะเล่นต่อนะคือแต่ถ้าใครอยากสู้ก็จัดเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่ไหวจริงคือดาบล่วงอีกแล้วแล้วก็ไม่มีโล่เรายังไม่มีโล่ดีๆท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องไปหาโล่ดีก่อนนะไปดีนะผมยังเก็บดาบทองมาได้ท่านผู้ชมคืออันนี้ปนิกอุ๊ยมันเอาอีกแล้วว่ะเขายังตามผมอยู่เดี๋ยวผมเลยก่อนโอ้โหโดนเลยเว้ยเฮ้ยมาครับมาโอเคเอาจริงๆเลยเนี่ยอุตส่าห์หนีแล้วก็ยังเอาอยู่เฮ้ยผมได้กุญแจมาว่ะท่านผู้ชมมันเป็นไอ้นี่มันเป็นกุญแจกุญแจที่ใช้ในการเปิดที่ลับเดี๋ยวผมพายเปิดดีกว่าเดี๋ยวพายเปิดดีกว่าไปครับเฮ้ยมีคนเก็บเฮ้ยกดผิดโอ้โหเจริญพรแทสกิลทำไมวะเนี่ยดีเลยเลยครับผมคือมันเป็นที่มีสมบัติเยอะเดี๋ยวผมพาไปดูทุกคนไปครับไหนวะมันเปิดตรงไหนอ่ะ
มีกุญแจแต่ว่าที่เปิดอยู่ตรงไหนเอ้ยมันไม่มีนี่นะเอาที่เปิดหายไอ้นี่มันเก็บเควสทุกคนถ้าเราข้ามนะเราได้ 6,000 ครับคือใครเก็บเควสแดงมันจะเป็นเควสค่าหัวถ้าฆ่านํามาแล้วเก็บปุ๊บมันจะขึ้นบนแผนที่อย่างนี้เลยนะครับก็คือทุกคนจะมาล่าค่าหัวเขาถ้าฆ่าได้จะได้ 6,000 นะครับผมแต่ถ้าเขารอดเนี่ยเขาจะได้ 12,000 นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรไปตบเขาเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยชายคีย์อ่ะเออมันคืออะไรไม่รู้อ่ะแต่ตอนนี้ผมอยากจะหาของมากเลยอ่ะไม่มีของเลยอ่ะคือตอนนี้รูนไม่ดีรูนกับเอ้ยเนี่ยคือรูนกับเกาะผมไม่ดีครับตอนเนี้ยผมต้องการรูนกับเกาะใหม่เกาะผมเนี่ยเป็นเกาะขาวอยู่เลยอ่ะโอ้ยโอ้ยได้ละเออต้องบ่นจริงว่ะก่อผมยังเป็นก่อขาวขอก่อหน่อยครับขอก่อหน่อยครับขอก่อหน่อยครับผมอย่างน้อยขอก่อฟ้าก็ได้คือตอนนี้ผมยังก่อขาวอยู่เลยอ่ะจะตายเอาเนี่ยก่อฟ้าก็ได้เออก่อฟ้ามาหน่อยไม่มีเลยเว้ยทุกคนว่าเราไปล่าค่าหวยนั่นดีไหมไม่เอาแล้วกันเนาะปล่อยเข้าไปนะผมปล่อยนะปล่อยเข้าไปก่อนขี้เกียจไปเดี๋ยวโอ้ยตังค์มีแค่2,000เองว่ะก็ตังค์ก็น้อยเจริญพรคือเมื่อกี้กับเควสมาแต่ว่ายังไม่ได้ไปไม่เจอเลยครับไม่เจอเกาะม่วงเลยครับคือไม่เจอเกาะม่วงจริงเกาะฟ้าก็ยังดีนะเอ้ยฟินิกเนี่ยฟินิกมาพอดีเลยขอฟินิกหน่อยแล้วนะเกาะฟ้าเกาะฟ้าโอเคได้เกาะฟ้าละเกาะฟ้าก็ยังดีจ้าแล้วก็เดี๋ยวรอฟินิกแถวนี้ทุกคนเห็นไหมบนแมปฟินิกกำลังจะมานะท่านผู้ชมที่เราเล่นกันพาร์ทที่แล้วก็คือเข้าไปท้าประลองในฟินิกแต่ผมว่าน่าจะมีคนมาแน่เลยว่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมควรจะแอบก่อนแอบบนแอบบนหลังคาเพราะปกติเวลาฟินิกมานะครับคนมันก็จะแห่กันมานั่นแหละเพราะว่ามันจะมีของไงถ้าชนะได้ของแล้วก็ได้บัฟเดี๋ยวขอเช็คของของเราก่อนโอเคไอ้นี่มันเปิดอะไรก็ไม่รู้อะ The key to opening the sky cave legend has it that เหมือนเป็นกุญแจเปิดถ้ำบนท้องฟ้าแล้วมันเปิดตรงไหนวะปกติมันจะมีบนแมปนะท่านผู้ชมว่าเปิดตรงนี้อะไรเงี้ยนี่หรือเปล่าไม่ใช่นั่นยิงอย่างอายนี่ไงเอาหัวจบเลยนี่สกายเคฟแต่ว่าอยู่นอกวงไปละเพราะฉะนั้นผมทิ้งครับไม่มีประโยชน์ จบจัดเลยฟินิกมาแล้วตรงนี้เตรียมเข้าเลยครับดึกโอ้ยไอคนนั้นมันรอดเมื่อกี้มันขึ้นเควสเฟลท่านผู้ชมแต่ว่าไอคนที่รับเควสค่าหัวเมื่อกี้ครับเขารอดชีวิตเขาได้ตังค์ไป 12,000 ผมว่าเขาเก่งแน่นอนเจอเขาแน่นอนเลยว่ะคาตานะเฮ้ยอันนี้รูนมันเสริมคาตานะแต่ผมไม่มีคาตานะว่ะอันนี้สเปียร์แฟมมีรูนเสริมเฮ้ยไม่มีรูนเสริมดาบคู่เราเลยท่านผู้ชมโอ้โหงั้นต้องหาคาตานะแล้วแหละคาตานะม่วงก็ยังดีเดี๋ยวเราหาคาตานะม่วงกันนะท่านผู้ชมเพราะว่าไอ้รูนเนี่ยมันเสริมสกิลคาตานะครับเป็น Thunder Strike Outer คาตานะ Vertical Strike ไหนเราลองมาดูกันนี่ไม่มีคนมานะชนะฟรีครับชนะบายได้ของไปได้บัฟด้วยโอ้ดูฮาเบิร์ดแล้วก็เดี๋ยวเอาอะไรเดี๋ยวเอาฉมวกแล้วกันโอเคเนี่ยแหละดูฮาเบิร์ดหรอตอนแรกนึกว่าจะได้คาตานะอุตส่าห์ลุ้นไปเรารีบไปดีกว่าเดี๋ยวมีคนมาตบแน่นอนเลยเราไปอันนี้บัฟเต่าคือมันจะเห็นว่ามีใครอยู่แถวเรานะท่านผู้ชมเดี๋ยวทุกคนคอยดูบนแมปนะถ้าเกิดนี่ไงแดงๆเฮ้ย2ตัวมันสู้กันอยู่เฮ้ยเดี๋ยวผมไปเพราะว่าเขาสู้เฮ้ยขอรุ่นก่อนดูไรเขาชิงนี่อีกละYou will pay for your crime. โอ้โหเยอะว่ะเดี๋ยวก่อนให้เขาสู้ไปก่อน This will help with the case. โอ้ Billion Key คืออะไรวะไม่เอาแล้วก่อนทุกคนเขาสู้กันอยู่
เดี๋ยวผมเก็บซากเหมือนเดิมทำหน้าที่เก็บซากได้ยังไม่มีครับทำหน้าที่เก็บซากครับผมเก็บซากจริงว่ะเฮ้ยมีคาตานาไหมมีโพซอนไม่ก่อนเฮ้ยผมจะตายได้ไงวะทุกคนผมจะตายได้ไงเพิ่งเห็นแย่ละผมจะตายได้ไงวะเนี่ยงงเหมือนกันดูเลือดดิอยู่เลือดก็ลดเฉยเลยอะเอองงว่ะอยู่เลือดลดเฉยเลยทุกคนโอ้โหดีนะเพิ่งเห็นอะเฮ้ยอยู่จะตายเฉยเลยว่ะงงมากคือผมโดนอะไรอะใช่ป่ะอยู่เลือดผมเหลือนิดเดียวเลยเมื่อกี้งงมากโอ้โหดีนะหนีรอดทันคือถ้าเมื่อกี้หนีไม่ทันก็คือจบเลยนะตายครับเกิดไม่ได้ด้วยทุกคนกำลังมาตรงนี้นั่นไงเดี๋ยวผมรอไปหล่อยดีกว่าโอ้โห 4-5 ตัวอยู่ตรงนั้นอ่ะท่านผู้ชมโอ้โห 4-5 ตัวอยู่ตรงนั้นครับเดี๋ยวผมรอเดี๋ยวผมรอไม่มีตรงนู้นด้วยว่ะไปหนึ่งโอ้ยอย่าพึ่งโอ้ยเขาเต้ยแล้วไม่ไม่เอาดาบมาดาบมาไปหนี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 ก่อน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 ตุ๊บ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 สกิลการหนีต้องเป็นเลิศนะครับเกมนี้อู้เยอะจังวะโอ้โหทุกคนดูแมปดิอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นโอ้โหโอ้โหทุกคนอะไรวะเนี่ยคือถ้าเราไม่มีบัฟนี่เราตายหาแล้วเฮ้ยไอ้นี่มันแปลงร่างแล้วไอ้นี่มันสายเซาหลิมทุกคนเซาหลิมมันจะแปลงร่างเป็นอันนี้ได้อาซูล่าเฮ้ยแล้ววงอยู่ไหนวะหนีก่อนหนีก่อนผมว่าเราไปดีกว่าคือถ้าเราอยากชนะผมว่าเราหนีเถอะแล้วเดี๋ยวเราค่อยสู้กันทีหลังเพราะว่าตอนนี้มันเยอะเกินไป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 เยอะเกินไปจริงผมไม่ไหวผมหนีก่อนเมื่อกี้เราเก็บไปหลายตัวแล้วนะเฮ้ยเหลือ11คนทุกคนเห็นบนแมปไหมเมื่อกี้11คนน่าอยู่งั้นหมดเลยนะแต่จริงถ้าเรารอหลอยก็ได้อยู่นะไม่น่าหนีแล้วอ่ะคือการรอหลอยเพื่อให้มันจบจบตรงนั้นน่ะมันก็โอเคนะกับการที่รอประดวน1-1เฮ้ยเดี๋ยวมีมอลาเบสซิ่งมาพอดีเลยอันนี้สตาฟมีสตาฟสักอันไหมไม่มีสตาฟสักอันเลยอยากได้สตาฟอ่ะเอออยากได้สตาฟอ่ะแต่นี่สตาฟฟ้าคืออยากได้สตาฟที่มันเป็นสีม่วงอ่ะมีไหมไม่มีเลยเดี๋ยวมอรัสเฟซซิ่งมานะตรงเราเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเตรียมเก็บเราจะหาสตาฟแล้วก็หาคาตานานะถ้ามีนะครับสตาร์ฟกับคาตานานะครับเกิดตรงเราพอดีด้วยเฮ้ยมันมาไอ้นี่มันสายหายตัวผมไม่ชอบมันเลยโอเคไปครับมีใครใหม่ไหมขอดูของหน่อยเฮ้ยลองซอสอุ้ยมันโหดจังวะหนีก่อนผมยังไม่ได้กอดทองเลยว่ะเซ็งโอ้โหมันเอาจังวะไม่ไหวแล้วโอ้ยตายว่ะจบโดนแช่แข็งแล้วน่าจะหนีก่อนเนาะท่านผู้ชมจบแล้วเราน่าจะหนีก่อนท่านผู้ชมโอ้โหนี่ไงคาตานาทองที่เราตามหาครับเออไม่น่าสู้ไอ้ตัวน้ำแข็งเลย
จบเลยครับทีนี้ตายครับนี่ไงครับเขามาเก็บของทองผมละโอ้โหโหยเกือบชนะแล้วท่านผู้ชมขออภัยด้วยตอนนี้เรามาได้แค่นี้นะครับไม่ดูท็อปไฟหรือเปล่าเมื่อกี้ดูไม่ทันเดี๋ยวขอดูเขาก่อนว่าเขาจะเป็นยังไงนะอันนั้นใส่โล่ใส่เต่ามาลองดูสิเออจัดมันจัดมันแก้แค้นให้แก้แค้นให้พวกเราด้วยเสื้อแพ้โอ้ยไอ้นี่มันโหดเหมือนกันนะทุกคนดูดิเฮ้ยมันโหดอยู่นะไอ้สายน้ำแข็งเนี่ยมันอย่างโกงเลยอะเฮ้ยทำไมมันโหดจังวะท่านผู้ชมเขาใช้คาตานะเนี่ยอย่างโหดเลยอะนี่อะได้กอดทองแล้วปะเนี่ยนี่ไงตอนแรกผมจะเก็บกอดทองเอาเขาชนะแล้วนี่หว่าโอ้โหท่านผู้ชมคือเราอะเกือบชนะแล้วอ่ะเอาเป็นว่าเราเกือบชนะไหนดูซิว่าเราได้ที่เท่าไหร่เซ็งเป็ดเลยครับเกือบแล้วเกือบแล้วน่าจะท็อปไฟนั่นน่ะเมื่อกี้ไม่น่าเลยคือถ้าอดทนหน่อยนึงหนีก่อนเราค่อยกลับมาสู้น่าจะชนะโอ้โหได้ดับ6ฆ่าไป6ตัวนะโอ้ยแรงอัพเนี่ยเลเวล40แล้วคือเมื่อกี้ถ้าผมหนีก่อนนะก็คือแบบน่าจะได้อะแต่ผมไม่ทันหนีไงเออพลาดขอรับอีเวนต์ก่อนท่านผู้ชมโอ้ยเหลือ4นาทีเห็นไหมโอ้โหฉิวเฉียดมากอีเวนต์เหลือ4นาทีนะท่านผู้ชมคือมันรีตอนประมาณตี3ซึ่งตอนนี้ผมเล่นตอนตี2กับตี3นะครับเนี่ยเห็นมั้ยอีก4นาทีตี3ละโอเคได้มา200ทองแล้วเนี่ยผมขอดูก่อนว่าใช้กี่ทองนะในการให้300ป่ะโอ้โหเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ก็มาลองฝึกกันต่อแล้วกันนะสำหรับตัวสายเต่าตัวนี้เอ้ยเนี่ยมันมีสกิลเพิ่มแล้วขอดูสกิลหน่อย Dash อ๋อนี่ Dash ไม่เอาคือสกิลนะทุกคนในฮีโร่เนี่ยสกิลใช่ป่ะมันจะมีสกิล2สกิลก็จริงแต่ว่าแต่ละสกิลนะครับมันจะมีเอฟเฟคเนี่ยมีเอฟเฟคปลดล็อกอีก2เอฟเฟคซึ่งอันนี้ผมปลดละแต่ผมดูแล้วไม่อยากใช้อันนี้เท่าไหร่เพราะว่าเนี่ยมันจะเป็นสายแบบเดี๋ยวให้ดูเนี่ยมันจะวิ่งไปต่อยเออซึ่งดูแล้วไม่ค่อยเวิร์กผมว่าอันนี้ดีแล้วไอเนี่ยสายชิลแบชเนี่ยใช้ง่ายดีแล้วก็เดี๋ยวอันตีมันจะมีเพิ่มด้วยยังไม่ปลดคือเราต้องเล่นให้ความชำนาญมันถึงระดับนึงก่อนเนี่ยไอคูลติเวชันนะครับปรับแล้วเป็น4ดาวโอ้ยได้นี่แล้วอันนี้คืออะไรอ๋อนี่ไงความชำนาญเพิ่มได้สกิลอันตีมาใหม่ละอันนี้คืออะไรเอ่ย and grant tea back to toys ปึ๊บ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 อันนี้ก็แท็บไหนขอดูหน่อยนะแป๊บนึงผมอ่านแล้วมันยาวเกินก็อันเดียวกันปะอ๋อแม่นเดียวกันอันนี้มันแบบพุ่งไม่ตีไม่ค่อยสนใจเพราะว่าอันธรรมดามันจะเคาน์เตอร์ได้ทุกคนดูนะนี่คืออันธรรมดาแล้วมันจะเคาน์เตอร์ดึงปุ๊บเนี่ยเห็นปะเออผมว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ใช้ยากอ่ะอันนี้คือถอยแล้วพุ่งไม่ตีเนี่ยถอยแล้วพุ่งไม่ตีอันนี้ใช้ยากแต่จริงอาจจะดีก็ได้นะคนเทพๆก็อาจจะใช้กัน แต่ผมไม่เอาแล้วกันผมใช้อันเดิมนะใช้แรกทั้งคู่เลยอ่ะไหนขอดูซิมีสกินยัง คืออยากได้สกินมากท่านผู้ชมผมว่าต้องบัฟด้วยการซื้อสกินแน่เลยตอนนี้ผมยังอ่อนอยู่ เอาเป็นว่าพาร์ทนี้ประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ใช่พาร์ทดิมันคือเล่นไปเรื่อยแหละเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นในเรื่องเหมือนแบบเหมือนพาวเวลนะครับก็ผมก็จะเล่นไปเรื่อยแล้วก็อาจจะมีมาลงบ้างเฮ้ยผมแรงโกแล้วอ่ะแรงโกแล้วท่านผู้ชมผมแรงโกแล้วครับแรงโกแล้วไหนขอดูแรงนี้เนี่ยก้าวแรกสู่แรงโก เยี่ยมยอดจริงซีซั่นนี้ผมเล่นไปแค่9ชั่วโมงเล่นไป48แมตช์ฆ่าไป140ตัวอันนี้ตัวเท่ที่ผมมีนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับถ้าใครอยู่จนจบแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเล่นต่อเกมนี้แล้วก็เดี๋ยวไว้มีอะไรก็จะมาลงนะเพราะว่ามันสนุกดีลงเก็บไว้แล้วก็เผื่อว่าใครอยากจะลองดูแล้วก็อาจสนใจอยากจะเล่นก็ลองดูได้นะครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่ครับ